เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย160บอกว่าเด็กคนหนึ่งมวล30กิโลกรัมยืนอยู่ที่หัวเรือซึ่งลอยนิ่งอยู่ในแม่น้ำคว้างก้อนหินมวล1กิโลกรัมออกไปในแนวระดับถ้าตอนแรกที่คว้างก้อนหินอยู่สูงจากผิวน้ำ125เซนติเมตรปรากฏว่าก้อนหินตกลงไปที่น้ำห่างจุดคว้างเป็นระยะ4เมตรในแนวระดับและเรือที่มีมวล20กิโลกรัมถอยหลังไป16เซนติเมตรถามว่าค่าแรงต้านเฉลี่ยของน้ำที่กระทำต่อเรือมีค่ากี่นิวตันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาหาความเร็วของเรือแล้วก็ตัวเด็กกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องรู้อันนี้แน่นอนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาค่าแรงต้านยังไงเราต้องดูความเร็วตอนแรกก่อนนะคะเราก็หาความเร็วโดยการที่บอกว่าถ้าอันนี้เป็นเรือนะคะอันนี้เป็นเด็กที่มีก้อนหินในมือก้อนหินอันนี้ตกน้ำกระเด็นไป4เมตรนะคะส่วนอันนี้สูงขึ้นไป 1.25 เมตรอย่างแรกเลยเราก็มาคิดโมเมนตัมของการอนุรักษ์โมเมนตัมของการระเบิดกันก่อนเราก็บอกว่าโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะคะก่อนชนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโมเมนตัมของเรือและก็เรือและเด็กเนี่ยรวมเป็น1นะคะอีกอันนึงก็คือโมเมนตัมของลูกหินแต่ตอนแรกอยู่นิ่งทั้งคู่ดังนั้นโมเมนตัมก็เป็น0นะคะโมเมนตัมตอนหลังเนี่ยก็คือโมเมนตัมของลูกหินก้อนหินนะคะก้อนหินอันนี้เนี่ยมีมวลเป็น1กิโลกรัมนะคะคูณกับความเร็วของก้อนหินความเร็วของก้อนหินก็คือติดเป็น v 1ไว้ก่อนนะคะแล้วบวกกับมวลของเด็กและรถเอ้ยเด็กและเรือนะคะก็คือ30บวก20คูณกับความเร็วของเด็กและเรือก็คืออันนี้ถ้าก้อนเหล็กมีก้อนหินมีความเร็วเป็น v 1ใช่ไหมคะก็ให้เด็กและเรือเนี่ยมีความเร็วเป็น v 2นะเราก็จะได้เป็นว่าคูณกับลบ v 2นะคะเพราะว่ามีทิศทางตรงข้ามกับ v 1นั่นเองนะคะข้อนี้เราจะคำนวณออกมาได้ว่า v 2เท่ากับ v 1ส่วน50ซึ่งหลังจากเราได้แบบนี้แล้วเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะต่อไปเขาให้คิดให้ดูก้อนหินไอ้ก้อนหินเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็ว v 1ตกเป็นระยะ4เมตรต่อวินาทีเขาเรียกอะไรอ่ะตกตรง4เมตรนะคะแล้วก็สูงขึ้นไป 1.5 เมตรนะคะไอ้ก้อนหินอันนี้มันเคลื่อนที่เป็นแนวโปรเจกไทล์ดังนั้นถ้าเราคำนวณเราก็จะต้องคำนวณแยกแกนเราก็มาคำนวณทีละแกนกันเลยเอาแกนแรกก่อนแกนแรกก็คือแกน y แกน y เนี่ยถามว่าความเร็วเริ่มต้นในแนวแกน y เป็นเท่าไหร่ก็เป็น0ส่วนความเร่งในแนวแกน y ก็จะเป็น10เมตรต่อวินาทีระยะทางในแนวแกน y ก็จะเป็น 1.25 เมตรเราใช้สูตรการเคลื่อนที่นะคะเขาบอกว่า s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2เราก็จะได้ว่า 1.25 เท่ากับ ut เป็น0บวก1ส่วน2คูณ a เป็น10คูณ t กำลัง2นะคะเราจะได้ตรงนี้ว่า t กำลัง2ของเราเท่ากับ 0.25 นะคะดังนั้น t ของเราก็จะตอบเป็น 0.5 หน่วยวินาทีนั่นเองเทียบกับในแนวแกน y นะเอ้ยในแนวแกน x บ้างนะคะในแนวแกน x เนี่ยมีความเร็วต้นเป็น4เอ้ยเป็น v 1ขอโทษ4มาจากไหนนะคะความเร่งเป็น0ระยะทางเป็น4เมตรต่อวินาที
เวลาเป็น 0.5 นะคะดังนั้นจากที่เขาบอกว่าความเร่งเป็น0ใช่ไหมคะดังนั้นเขาบอกว่า s เท่ากับ ut นะคะหรือ s เท่ากับ vt นั่นเองดังนั้นกับ s เท่ากับ ut 4เท่ากับ u คูณ 0.5 นะคะ u ก็จะตอบ8นั่นเองนะคะ u หรือ v 1ของเราก็จะตอบ8เมตรต่อวินาทีนั่นเองรู้อย่างนี้แล้วยังไงต่อสิ่งที่เรารู้ต่อมาก็คือเราสามารถคำนวณเรื่องของพลังงานเขาเรียกอะไรคำนวณเรื่องของพลังงานกับงานที่มาจากแรงต้านได้นะคะเพราะว่าเขาถามส่วนข้อนี้เนี่ยเขาถามความแรงต้านของน้ำคือถ้าใครรู้แล้วว่า v1 หรือความเร็วของหินตรงนี้เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีเราก็จะรู้ด้วยว่า v2 ของเราเนี่ยหรือความเร็วของเด็กแล้วก็เรือเนี่ยจะเท่ากับ8ส่วน50เมตรต่อวินาทีแต่พอเขาบอกว่าเรือถอยหลังไป16เซนติเมตรมันคือเรือมันหยุดถูกไหมคะดังนั้นเรือจะหยุดได้เนี่ยต้องมีการทำลายพลังงานนะคะก็คือมีการสูญเสียพลังงานโดยการทำงานที่เป็นลบจากภายนอกนั่นเองวิธีการนะคะเราก็คำนวณเราก็คิดไว้ก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยไอเรือและเด็กเนี่ยมันมีความเร็ว8ส่วน50เมตรต่อวินาทีนะแต่มันเคลื่อนที่ไปได้แป๊บนึงแล้วมันก็หยุดระยะ x ตรงนี้เนี่ยคือ16เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราคิดเลยว่างานเนื่องจากแรงต้านของน้ำจะเท่ากับผลต่างพลังงานนะคะเราก็จะได้ว่าลบ F คูณกับ S เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ลบ1ส่วน2 MU กำลัง2ทีนี้ความเร็วตอนท้ายเป็น0พอดีนี้ก็จะเป็น0ไปเราก็จะได้ว่าแรงเสียดทานและหรือไม่ใช่แรงเสียดทานแรงต้านจากน้ำคูณระยะทาง 0.16 เมตรเนี่ยนะคะจะเท่ากับ1ส่วน2คูณ m ก็คือ m ของเรือและเด็กก็คือ50นะคะคูณกับ8ส่วน50ทั้งหมดกำลัง2นะคะข้อนี้จะตอบ f ออกมาเท่ากับ4นิวตันนั่นเองดังนั้นถ้าเขาถามว่าแรงต้านเฉลี่ยของเรืออันนี้เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องตอบว่า4นิวตันนะคะสรุปนะคะเขาบอกว่าเด็กที่ยืนอยู่เนี่ยขว้างก้อนหินมวล1กิโลกรัมออกไปถ้าตอนแรกที่ขว้างก้อนหินอยู่สูงจากผิวน้ำ125เซนหรือ 1.25 เมตรปรากฏว่าตกลงไปที่ระยะจากจุดขว้างเนี่ย4เมตรนะคะแล้วก็เรือเนี่ยเคลื่อนที่ถอยออกไปเป็นระยะทาง16เซนติเมตรถามว่าแรงต้านของน้ำเป็นเท่าไหร่อย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้ความเร็วของเรือแล้วก็เด็กที่เคลื่อนที่ออกจากก้อนหินก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนแรกมีพลังงานเท่าไหร่สูญเสียงานไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็หยุดดังนั้นเราก็คำนวณว่าผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนก่อนระเบิดนะคะมันเหมือนการระเบิดนะเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังระเบิดเราก็แทนค่าความเร็วของก้อนหินด้วย v1 ความเร็วของเด็กแล้วก็เรือเป็น v2 เราจะได้ออกมาว่า v2 เท่ากับ v1 ส่วน50พิจารณาแนวการเคลื่อนที่ของก้อนหินบ้างนะคะเราต้องการหา v1 เพื่อที่เราจะได้หา v2 ออกมานะเราต้องการ v2 ถูกไหมคะดังนั้นการหา v1 หาด้วยแนวแกน x กับแกน y นะคะในแนวแกน y เนี่ยเราพิจารณาแล้วเราคิดเหมือน free fall เราจะได้ออกมาว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือ 0.5 วินาทีในขณะที่ในแนวแกน x เรารู้แล้วว่าเวลาเป็น 0.5 วินาทีดังนั้นเราจะได้ว่าความเร็วออกมาเป็น8เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะดังนั้นพอแทนค่ากลับเข้าไปนะคะเราจะได้ว่า v2 จะเป็น v1 ส่วน50ก็คือ8ส่วน50เมตรต่อวินาทีดังนั้นถ้าหาว่าแรงต้านของเรือเป็นเท่าไหร่นะคะแรงต้านของน้ำต่อเรือเราก็คิดว่าแรงต้านเนี่ยคูณระยะทางจะเป็นงานที่ถูกทำนะคะเป็นงานที่เป็นลบจะเท่ากับการสูญเสียพลังงานตรงนี้พลังงานเนี่ยเราแทนด้วย 1/2 MV กำลัง 2ดังนั้นเราก็จะได้ว่าแรงต้านเนี่ยถ้าแทนค่าสมการทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยจะตอบเท่ากับ4นิวตันนะคะ
ข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้หน่อยๆมากินไอติมมิ้นจี่สดชื่นจังเลย